สหรัฐอเมริกาเตรียมเจอกับพายุเฮอริเคนลูกใหม่อีกแล้วนะครับคราวนี้มีชื่อว่าพายุเฮอริเคนไมเคิลได้ทวีกำลังความรุนแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3แล้วนะครับทำให้ประชาชนเกือบครึ่งล้านได้รับคำสั่งหรือได้รับคำแนะนำให้อพยพออกจากที่อยู่อาศัยครับพายุไมเคิลที่มีความเร็วลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ฟลอริดาแพนแฮนเดิลซึ่งเป็นแหลมยื่นไปในอ่าวเม็กซิโกครับโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติรายงานว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาสหรัฐซึ่งอาจทำให้เกิดสตอร์มเซิร์ชรุนแรงสูง 3-4 เมตรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและอาจเกิดพายุทอร์นาโดนอกจากนี้ลมกระโชกแรงอาจทำให้หลังคาและกำแพงบ้านเรือนได้รับความเสียหายครับริกสกอตผู้ว่าการรัฐย้ำครับว่าพายุลูกนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพัดเข้าฟลอริดาแพนแฮนเดิลในรอบหลายสิบปีและสั่งให้ทหาร 2,500 นายเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือครับโดยสำนักงานบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแจ้งว่าประชาชนราว 500,000 คนได้รับคำสั่งหรือคำแนะนำให้อพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำใน20เขตตลอดชายฝั่งยาว322กิโลเมตรครับขณะเดียวกันชาวบ้านได้เตรียมพร้อมเสริมความแข็งแรงของกระจกหน้าต่างบ้านเรือนตั้งกระสอบทรายรอบบ้านและนำรถยนต์ไปเติมน้ำมันจนแถวเนี่ยยาวเหยียดครับรวมถึงแห่ไปซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อกักตุนสินค้าจนเกลี้ยงชั้นวางครับขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐฟลอริดาแล้วเพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสรรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับรัฐอลาบามาจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาอาจเผชิญฝนตกเนื่องจากอิทธิพลของพายุเช่นกันโดยรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวจากพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ที่พัดถล่มเมื่อเดือนที่แล้วครับ